สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มาเปิดทําการแสดงอยู่หม่องเก่าแล้วครับหม่องเก่าครับหม่องเก่าในรอบเดือนนะครับเข้ามาเป็นเทื่อที่2แล้วเข้ามาเป็นเทื่อที่2แล้วนะครับอยู่หม่องเจ้าภาพเพิ่นนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าเวทีมันก็สถานที่มันแคบจักหน่อยนะครับรถประจําตําแหน่งประจําที่นั่งของพระเอกนั่งเองเข้ากับเข้ามาบ่ได้เด้พี่น้องแล้วว่าพระเอกเข้านั่งเองเข้าได้มาอยู่บ้านหลังนี้ครับพี่น้องครับมาเบิ่งว่าพระเอกเข้าไปยังไงเนี่ยทีมงานท่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นอนใหม่บ้านวะโลกมีบ้านนี่เพิ่นได้ให้มีบ้านนี่เป็นหลังบ่ได้ว่านี่อยู่ครับพ่อค่ะอยู่บ้านเดี๋ยวมาพ่อครับนะครับอันนี้นางร้ายนะครับเสียงดีขายนะครับเสียงห้อยหวนนางร้ายเสียงห้อยหวนตอนก็ว่าห้อยหวนนะมาเบิ่งพระเอกเข้าเบิ่งว่าพระเอกเข้าอยู่หม่องไหนครับปึ๊บโอ้โหมื้อนี้พ่อเอกเขาก็ได้อยู่บ้านครับผมอันเพิ่นบ่แม่นเพิ่นดอกพ่อเลยล่ะให้มาอยู่มื้อนี้เขาสิอยู่บ้านครับถือว่าใครแน่เตือนเพิ่นมาลูกก็เอาดีอยู่ครับเอาดีอยู่ปกติเขาอยู่ทั้งรถเขาอยู่ครับเขารถแอร์เป็นป่ะครับเป็นบรรยากาศจังหน่อยครับโอ้มื้อนี้ได้รอบเขาเรียกว่าได้รอบเดือนป่ะเดี๋ยวมันได้กลับมาได้รอบเดือนครับเพราะว่าเพิ่นปรับเพิ่นบ่เพราะว่าตอนแรกที่จ้างไปเพิ่นคิดจังได๋เพิ่นบอกว่าผมเอาต่อได้บ่ครับมึงว่างว่าซั่นเพิ่นว่าตั้งแต่ลํามาผมก็บ่เคยพอล่ะครับยังน้อยก็เว้นจัก 2-3 เดือนอยู่ครับมันแม่นภายในเดือนเดียวครับครับมันบ่ได้จ้างถึงได้เนาะมื้อนี้ว่าแฟนครับมาหลายขึ้นกว่าเก่าครับจากที่เฮาขยับที่ให้เพิ่นครับผมครับแฟนเขาก็ตั้งตารอคอยเสียดายครับมื้อนี้เขาจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นสักหน่อยครับผมครับผมไม่มีจำเจครับฝากเรื่องเนี้ยเอียงก่อลูกไม้ของเอียงก่อทหารมากันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมื้อนี้จะพูดอยากเห็นไปอีกนึงใส่บ่ได้ถ่ายทอดสดมื้อนี้เนาะมื้อนั้นบ่มีทหารมื้อนี้มีทหารวันนี้มีทหารเดี๋ยววันนี้จะใส่ชุดทหารครับผู้ใดอยากเบิ่งพระเอกใส่ชุดทหารให้มาเด้อมื้อนี้ทหารเขาโคราชทหารเขาโคราชป้าเหลียงเบิ่งว่าผู้ใดอยู่ห้องนี้เนี่ยมาแล้วบ่ได้สินะครับผู้ใดอยู่ห้องนี้ต้องเสียเงินเด้อเสียเงินคนละ50บาทบ่มีครับอยู่ในคนพอครับผู้ใดอยู่ห้องนี้เสียเงินให้เขานะไปครับสู้วันนี้สคริปต์ใหม่มื้อนี้พี่น้องสิได้พ่อครับหมอรับก่อนประยุกต์ไม่ได้ยังสักเดี๋ยวนะรับก่อนประยุกต์ใส่ล็อกแซปเปิ้ลให้พ่อฟังจังบาดเด้อโอ้แล้วนะอ๋อละโอ้คือไปแต่อายคนบ่เนาะไปแต่ให้พ่ออายคนบ่เนี่ยหนูได้ซ้ํานี่แหมแล้วฮะสคริปต์ผมแค่ซะลูกเนี่ยไปเบิ่งด้านนอกพี่น้องที่อยากพูดว่าเสียงเราโหยหวนขนาดไหนพ่อบ่ได้เบาเล่นเด้อพี่ล่ะลองเบาเสียงโหยหวนฟังก่อนเนาะแม่เสียงพ่อหนูบ่เป็นดอกเสียงโหยหวนเสียงโหยหวนพ่อหนูบ่เป็นดอกซื้อยังก่อนซื้อยังก่อนเวลาอยู่ในเรือบอกที่ว่างไหนก่อนแม่ทองดำค่ะว่าเวลาเบาดอกเบาว่างไหนก่อนสวัสดีบ้านหนูเฮ็ดได้ตัวทั้งเวทีต่ออยู่หลังหาแล้วนี่ก็ถึงเวทีลูกสาวเราลูกสาวนะครับสถานที่แคบครับพี่น้องครับแต่ว่าเพิ่นต้องใส่คําว่าเพิ่นเป็นคนจ้างเฮาเนาะเป็นคนจ้างเฮาเฮามารับจ้างเพิ่นให้ไปใส่เฮาไปเบิดครับว่าแต่เจ้าภาพนะครับสถานที่ตรงนี้ครับเอางามเป็นฟาร์มไก่เพิ่นนําครับเพิ่นเลี้ยงไก่ชนพร้อมเพิ่นเลี้ยงไก่ชนพร้อมนะครับภาพพี่น้องรับเบิ่งครับที่2ล่ะที่2ล่ะในรอบเดือนก็ว่าได้ส่วนคนนี้ก็สไตล์เก่าเล่าครับคนเนี่ยครับสไตล์เก่าเล่าแม่สิแคบปานใดเราก็อยู่คือเก่าแม่สิแคบปานใดเราก็เห็นอยู่คือเก่านะครับเมื่อวานนี่หัวสีเหลืองมื้อนี้หัวสีขาวแถมด้วยหัวสีอย่างน่ะงอกครับตอนนี้มื้อนี้หัวงอกไปแล้วพยาบาลก่อนนี่นะครับด้านหลังมันจะเป็นหนังสือนะครับพี่น้องด้านหลังของป้าเจ้าภาพมาครับเพิ่นจะเลี้ยงนกเลี้ยงไก่นะครับเพิ่นจะเลี้ยงนกเลี้ยงไก่นะครับนี่นะครับคือด้านหลังนะครับแคบแน่ก็บ่เป็นหยังครับพี่น้องครับเฮาอยู่ได้นะครับ
เดี๋ยวย่างไปเบื้องด้านหน้าไว้ที่ว่าเป็นยังไงเนี่ยเพิ่นยกบ้านยกแหงให้เฮาพุ่นเนี่ยครับให้เพื่อที่จะให้ลูกๆแดนเซอร์ลูกๆมาล้ำอยู่ถ้าว่าเวทีก็ย่อคือเอาครับเวทีก็ย่อคือเอาครับย่อเหลือ9ห้องนะครับเวทีก็ย่อเหลือ9ห้องนะครับเหลือ7ห้องกูล่ะครับแก้บแน่ก็บ่เป็นหยังนะครับแก้บแน่ก็บ่เป็นหยังแก้บแน่ก็บ่เป็นหยังครับมื้อนี้ลูกลูกกะลุยนะครับเร่งวิธีกันอยู่นะครับถ้าย่อส่วนลงมาแล้วนี่ครับมันจะกลายเป็นว่ามันจะเฮ็ดยากเติบนะครับถ้าย่อส่วนลงมากก็เฮ็ดยากเติบส่วนบ้านหลังนี้ก็จะเป็นลูกๆแดนเซอร์เขามาอยู่ปลูกกันเด้อลูกเด้อปลูกกันเด้อลูกเด้อปลูกแล้วนำปลูกแล้วนำลูกปลูกแล้วนำอยู่บ้านเพิ่นอย่าสกปรกเด้อลูกอย่าสกปรกเด้อนะครับครับขอบคุณมากครับครับเบิ่งด้านหน้าไว้ที่ทีมงานกระทิงแดงเขาแจกโชคก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับนั่นแหละครับมามือนั่นสถานที่นี่แคบกว่านี่แล้วพี่น้องตัวมือนี่กะเลยดันไปที่ไปข้างหลังประมาณอีก4เมตรนะครับกะสวัสดีครับสวัสดีครับไปที่ก็จะกว้างขึ้นนะครับไปที่ก็จะกว้างขึ้นนะครับกะแคบลงจังน้อยนะครับแคบลงไปประมาณ6เมตรนะครับเฮ็ดได้สำไรเฮาก็เอาสำนันเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดได้สำไรเฮาก็เอาสำนันนะครับ 3:00 นครับได้เวลาเฮาก็สิเปิดทำการแสดงนะครับอ่ะตอนนี้ก็ไปแล้วครับ 60% แล้ว 60% แล้ว 60% แล้วด้านนอกอันนี้เป็นงานอยู่ในบ้านของเจ้าภาพเพิ่นเนาะพี่น้องเป็นงานอยู่ในบ้านเจ้าภาพนะครับยังไปด้านหลังเจ้าภาพเพิ่นอยู่นี่ครับก่อนนะครับไปแล้วครับย่างไก่จักน้อยครับส่วนทีมนี่นักที่สุดนะครับทีมนี่นักที่สุดมื้อนี้สคริปต์สิเปลี่ยนนะครับมื้อนี้สคริปต์เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเพราะว่าเฮามาเล่นแล้วเทื่อนึงเฮาก็จะเจ้าภาพได้เบิ่งอีหยังใหม่ๆนะครับได้เบิ่งอีหยังใหม่ๆเฮาก็สิบ่เล่นคือเก่ามันก็สิจําเจเนาะพี่น้องเนาะส่วนทางนี้ลูกนะครับเมื่อนี้ก็แอร์อัดกันจักน้อยนะครับแอร์อัดกันจักน้อยสามทุ่มครับพี่น้องครับตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งขอบคุณพี่น้องสุขบุญสุขคนครับพอกันครับเตยโซตายคำพูดละมิตรครับผม